ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหลวงพ่อท้าองค์ใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเสียนะครับตรงนี้ก็มีเสียด้วยนะครับขอสักการะบูชาแรกกันนะครับนี่หลวงพ่อท้าตามมาเปิดมาครับอะไรครับเสือพูดว่าอะไรอีกทีครับอันนี้ระฆังใหญ่มากนะนี่นี่ครับผู้กระตามะพร้าวนะที่ปลูกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีวัตถุดชอบพี่ลิกับดาวฮาวิด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็ถึงวัดเรียงแตกแล้วนะครับผมหลวงพ่อทาองค์ใหญ่นะตำบลมาบแคอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ทาวินก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดกันอีกที่หนึ่งนะวัดดังของนครปฐมนะครับใช่ไหมครับทาวินใช่ดีเราไปอีกที่หนึ่งมีนะครับใหญ่มากเลยใช่ไหมหลวงพ่อทาใช่ไหมครับหลวงพ่อทาแล้วก็มีอีกอันนึงอีกเด็กครับครับเดี๋ยวผมนี่ครับทางเข้าวัดก็จะเจอแล้วนะครับนี่ครับซ้ายมือก็จะเป็นหลวงพ่อทาองค์ใหญ่มากนี่วันนี้เราจะไหว้หลวงพ่อทาองค์ใหญ่เลยใช่ป่ะครับครับป่ะตามไปเลยครับป่ะจะเราปิดทองข้างบนกันนะครับตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะครับนี่ด้านข้างแต่องค์นี้องค์ใหญ่มากนะครับดูระฆังก็ใหญ่มากเลยวัดพระเนียงแต่นะครับจังหวัดนครปฐมนะครับที่เที่ยววัดนี่ถึงแล้วครับนี่คือน้ำมนต์นะเดี๋ยวป้าจะเปิดให้ดูนี่คือน้ำมนต์ลูกน้ำมนต์นี่คือน้ำมนต์ที่ปลุกเสกไว้นะน้ำใช่ครับเอาขวดมาใส่ได้นะนี่ทำบุญน้ำมนต์นะอันนี้คือคาถาหลวงพ่อทานะครับเวลาบูชานะครับนี่ครับนี่อันนี้คือเซียมซีนะครับทาวินหยิบเอาเลยทาวินขยิบหนึ่งนั้นครับทาวินหยิบเลยครับว่าวันนี้จะมีโชคไหมทาวินเลือกอะไรครับ1-3นะครับเดี๋ยวทาวินจะจุดธูปไหว้พระกันนะครับเป็นธูป3ดอกนะครับเวลาไหว้พระขอพรหลวงพ่อทากันนะครับทาวินชอบทำบุญนะครับตอนนี้เดินสายทำบุญตลอดสาธุครับเดี๋ยวทวินไปไหว้หลวงพ่อทากันตรงนู้นนะครับด้านนอกกันปะ1-2-3พอครับโอเคดังกลางวันดีมากใช้ได้ครับมีของดังมากให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหลวงพ่อทาองค์ใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเสียนะครับตรงนี้ก็มีเสียด้วยนะครับสักการะบูชาแรกกันนะครับนี่หลวงพ่อทางามมากสวยมากครับอะไรครับเสือพูดว่าอะไรอีกทีครับ72นะครับเพื่อนๆวันนี้ทวินให้72นะทวินย้ำแล้วนะครับว่าวันนี้72ตัวเดิมนะครับผมนะครับ9ลูก9มงคลนะชีวิตเจริญก้าวหน้านะนี่มีอยู่9ใบนะครับนี่ใหญ่มากนะนี่โอ้ยทวินผัดมาครั้งไม่ไปเลยโอ้โหผมก็มีปืนใหญ่ด้วยนะครับนี่ใหญ่ไหมทวินอันนี้ยิงได้จริงไหมเนี่ยมีไว้ตรงนี้ครับไว้ตรงนี้ครับถอดรองเท้ากันนะครับเพื่อนๆแล้วก็วางรองเท้าก่อนเข้านะครับก่อนเข้าที่ทำบุญกันนะครับนี่ทวินวางเรียบร้อยครับป้าเข้าไปข้างในเลยครับเดี๋ยวทวินจะพาเพื่อนๆเข้าไปทำบุญกันนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างด้านหน้าก็จะมีองค์พระราหูกับพระพิฆเนศนะป้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าข้างในมีพระอะไรบ้างนะครับที่เราบูชาได้ตรงนี้ก็จะมีองค์พระราหูด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระนะครับนี่
ตรงนี้ก็จะมีปลาด้วยถ้ามีเมนูปลานี่เดี๋ยวดึงกดไลค์ให้วัดพระเนียงแตกด้วยนะครับนี่มีกดไลค์ด้วยนะครับที่นี่ครับเกิดวันเสาร์บินต้องใช้สีอะไรครับสีม่วงครับสีแล้วนะครับไปลอยเลยครับผมไปลอยเลยลูกค่อยๆลอยครับปล่อยเลยลูกปล่อยลงไปเลยไปแล้วครับนี่ทำไมปล่อยแล้วครับนี่ขึ้นลงบ๊ายบายเลยนี่สาธุด้วยครับโอเคลอยทุกลอยส่งลอยหมดโลกหมดภัยนะครับที่ก็จะมีการคล้องพวงมาลัยผูกผ้าสามสีให้กับช้างนะครับช้างพายมงคลนะนี่ครับนี่ผูกผ้าสามสีนะแล้วแต่ทะบุญนะครับใส่ตู้นะทวินทวินลอดท้องช้างเลยลอดท้องช้างนี่ไงขวามือเลี้ยงขวามือเลี้ยงบินทางนี้ลูกขวามือลอดท้องช้างนี่นี่ลอดท้องช้างเลยลอดไปลอดไปเลยครับปลาทวินลอดท้องช้างก่อนนะครับปลานี่ปลาเดี๋ยวเราเข้าไปทำบุญด้านในกันนะครับมาด้านในครับด้านเข้ามาด้านในนะครับด้านขวาก็จะเป็นถวายสังฆทานนะแล้วมีที่ทองตีด้วยนะแวะทำบุญได้นะครับตรงนี้ด้านขวาถวายสังฆทานนะครับนี่พ่อให้พรอยู่นะครับตอนนี้มีตู้รับบริจาคอย่างนี้นะครับทาวินดูเซียมซีใหญ่ไหมเซียมซียักษ์ทาวินบอกเซียมซีใหญ่มากระวังล้มลูกใหญ่มากๆใหญ่ไหมสูงกว่าทาวินอีกเซียมซีใหญ่มากนะครับดูทาวินสูงจอดมันยอดมากปีปีวาระนี้ตัดอาณีตัดกันป่ะด้านขวาก็จะมีทำบุญลงศพทวินดูนี่นี่เชิญบริจาคซื้อลงศพได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำบุญใส่ตู้ลงศพกันนะครับทวินมาทวินพร้อมยังนาขบอันนี้ใส่ตรงนี้ช่องนี้วันนี้วันศุกร์ครับทวินเกิดวันเสาร์พระนักปกครับวันพุธนั่นวันพุธครับขอทวินเกิดวันเสาร์นะมีที่ทำบุญเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวป้าใส่ให้วันวินตัวเล็กทวินก็ถือบาตรไปครับวินเอาบาตรไปใส่ให้ครบนะครับเก่งมากครับวินจะใส่ครบแล้วนะครับมีไหว้พระธาตุปีนักษัตรนะนี่จะเขียนไว้นะครับว่าคนเกิดปีใจคือปีอะไรครับนี่ครับก็วันพระที่ไหนครับก็จะบอกไว้นะนี่ใครเกิดปีไหนก็ไปแก้ตามพระธาตุนะครับเขาจะบอกไว้นะครับ12ปีนะครับ12ปีนักษัตรนะ2ปีนะดูนะครับเกิดปีไหนก็ไปไหว้นะครับขอพรที่พระธาตุกลางนั้นนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้องค์พระแก้วมรกตกันนะครับนี่จะมีขอพรพระปู่ฤาษีทันใจนะชมถ้ำพระเวสสันดรชาดกนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับไปนี่ครับคนนี้ก็จะมีเขียนนะครับ
ขอบอกพระปู่ฤาษีทันใจนะครับชมถ้ำพระเวสสันดรอ่ะทวินลงไปกับป้าไปเข้าไปข้างในกันเลยครับเพื่อนๆไปไประหว่างทางเดินนะครับก็จะมีเกี่ยวกับประวัตินะนี่นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับพระปู่ฤาษีสำเร็จทันใจนะครับนี่นี่ครับจะมีรวมองค์ฤาษีนะเสือปีทองก็ได้นะครับหรือพ่อปู่ฤาษีอัคนีเทพนะครับเฮ้ยไปฝั่งนู้นอันนี้คือพ่อปู่ฤาษีสำเร็จทันใจถ้าวิ่งไปขอพรก่อนครับอันนี้คือถ้ำนะครับถ้ำพระเวสสันดรนะนี่เดี๋ยวเราจะมาไหว้ขอพรฤาษีกันนะครับตู้นะครับวันนี้วินได้มาชมถ้ำพระเวสสันดรด้วยนะครับขอพรนะครับมาเดี๋ยวเรามาไหว้ขอพรกันด้วยครับมาวินมาไหว้ขอพรกับป้าด้วยเป็นสีเขียวป้าก็เป็นขอพรชูชกนะนี่ชูชกทำไมถึงชื่อชูชกทาวินไม่มีคำเด็กเลยครับชูชกก็จะมีพุงใหญ่ๆถึงไม้เท้านะครับนี่ขอพรชูชกด้วยนะครับนี่ครับดูชูชกกันใกล้ๆนะนี่ครับชูชกอุดมทรัพย์บูชาแล้วรวยนะครับมีความเมตตาด้วยนะครับสำเร็จทุกประการนะครับทาวินจะพาขึ้นไปไหว้นะครับนี่ครับหลวงพ่อทานะครับโสนุตตะโรนะครับนี่ครับมาแต่เป็นตุทาภูมาเอกิวานิตาตานิตาตานิตัดสินบ้านนะครับที่นี่ครับหลวงพ่อทานะครับวินจะเสี่ยงนะครับ29ไหมอ้าววันนี้ทวินเสี่ยงป่วยได้29นะขอให้มีโชคมีลาภให้เลขถูกนะโยนมาเลยครับโยนได้เสียงป่วยนะครับสาธุสาธุด้วยกล่าว3ทีกล่าว3ทีครับเวลาได้พอแล้ว3ทีโอเคครับพอครับเดี๋ยวพอเราเข้ามานะครับด้านไหนนะด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะหลวงพ่อทาแล้วก็มีบูชาวัตถุมงคลด้วยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับป่ะเดี๋ยวทวินจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับตอนนี้ครับจะเขียนไว้นะครับว่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทานะครับนี่จะมีเหรียญหล่อรุ่น1นะเหรียญหล่อรุ่น2ตะกุดไม้นะครับแล้วก็พระปิดตานะครับที่ดังๆนะวิ่งเข้ามาดูข้างในกันครับอันนี้คือนะครับแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์เหรียญหลวงพ่อทาครับครับลูกก็เห็นแต่ละรุ่นนะเป็นอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าตะกุดครับตรงนี้ที่หลวงที่ดังๆนะครับของหลวงพ่อทาก็จะมีพวกพระปิดตานะครับแล้วก็พระตะกรุดนะมีลูกหล่อนะครับนี่ลูกหล่อหลวงพ นี่คือพิพิธภัณฑ์พระเก่านะครับเพื่อนๆจะมีพระเก่าๆขังๆนะไว้ให้ชมนะครับจะมีพระปิดตานะครับจะขุดด้วยนะครับนี่ครับนี่เราชอบบูชากันได้นะครับนี่นะครับออกไปด้านนี้ก็จะมีการเจิมหน้าเมตตามหานิยมด้วยนะครับนี่ก็จะมีนี่ครับหลวงพ่อทานะครับนี่ครับนี่ก็จะมีพวกฤาษีนะสักการบูชานะครับนี่อันนี้ก็จะมีของเก่านะนี่ครับพวกกระดาษมะพร้าวนะที่ถูกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีวัตถุกุฎของหาชมยากเท่านั้นเลยครับแต่ละอย่างนะครับองค์พระภูมิอุตรการบดีนะครับหลวงพ่อทาพุทธโลนะครับจำลองของพี่พึ่งนะ
จะมีครับนี่ครับที่ให้เช่าวัตถุมงคลนะครับนี่ครับมีเยอะมากนะมีต้องเป็นเหรียญแล้วก็มีเป็นคุดด้วยมีเช่าบูชาเยอะนะครับมาดูกันได้นะครับหลายปีหลายรุ่นนะถ้ารุ่นใหม่ๆก็จะไม่แพงมาแต่ถ้ารุ่นเก่าๆก็โอ้โหราคาแพงมากนะเป็นกำไรทองคำนำโชคก็มีนะครับว่าจะชอบเป็นองค์มาเลยนะครับมาไปบูชาที่บ้านก็ได้นะนี่ครับเยอะมากเดี๋ยวอันนี้เนี่ยตัวเด็กข้างบนนะนักเรียนต้องเลยนั่นแหละแต่ว่าตรงหน้าตรงนั้นจะเป็นอุปกรณ์บรรจุกล้องปั้นแล้วก็น่าจะมีอาชีพหรือกระดูกหรือขาตั้งบรรจุอยู่ข้างในนั่นแหละมันอยู่ที่สภาพในตำบลอันนี้ก็มีครับเนี่ยจะไปเจิมนะครับไปเจิมหน้าเมตตามหานิยมกันนะครับเราวินจะไปทำบุญครับแล้วก็ไปเจิมหน้านะครับไปเจิมที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าวินหลวงพ่อจะเจิมให้นะครับตั้งใจลูกพนมมือครับพนมมือไว้ลูกนี่สาธุสาธุครับลูกหัวลูกหัวลูกหัวด้วยลูกหัวโอเค